โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลแสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2458ผู้ก่อตั้งคือพระกงไกรราชนายอำเภอน้ำปาดคนที่4พระพุทธรูปประจำโรงเรียนได้แก่พระพุทธไกรราชพุทธีนาถมงคลปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน339คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนผู้อำนวยการ1คนครู13คนลูกจ้างประจำ1คนครูอัตราจ้าง3คนบุคลากรสนับสนุน3คนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมคนปัจจุบันนายอำนวยศรีนาคใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและมีหลักการกระจายอำนาจด้วยหลักการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านวัดชุมชนจัดการศึกษาให้โรงเรียนน่าอยู่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการดูแลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยครูและบุคลากรมืออาชีพสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพดังนี้งานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ5ประการดังนี้1ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในความคิด 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารงบประมาณโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้งบประมาณมีการวางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและมีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนอย่างคุ้มค่ากำกับการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุโรงเรียนได้ดำเนินการจัดระบบบริหารงานบุคคลโดยมีการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแฟ้มข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายงานบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและบริการโดยดำเนินงานธุรกิจอย่างเป็นระบบบริการเท่าเทียมและทันเวลามีการพัฒนาอาคารสถานที่ให้ปลอดภัยสะอาดร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงให้ความร่วมมือกับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆมีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการบริหารกิจการนักเรียนโดยทำแผนปฏิบัติงานตามโครงสร้างของโรงเรียนมีโครงสร้างที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนครอบคลุมทุกด้านอย่างเหมาะสมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียนมีความรับผิดชอบในหมู่คณะ
จัดการศึกษาให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสุขภาพกายด้วยกายบริหารให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจมีจิตสาธารณะน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10มาใช้ในกิจกรรมโรงเรียนได้มีการดำเนินงานโดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้ง5ฝ่ายงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้โรงเรียนชุมชนไกรราชพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับทองตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช2563จากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ1ดาวจากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมมีผลการประเมินการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 6Q ปีการศึกษา2562อยู่ในระดับเพชรจากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาคภายใต้โครงการ TFE Team for Education ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563จากหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค17โรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมผ่านการประเมินคงสภาพรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา2563ถึง2567จากหน่วยงานมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานส่งผลให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลต่างการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนไกรราชวิทยาคมเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอน้ำปาดจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัยเพื่ออยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข